ได้ไงโค้ดไลฟ์ตัวตนเป็นไปได้ไงอันนี้แหละครับสนุกอันนี้แหละครับอันนี้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองจริงๆคือหากเราโฟกัสว่าโค้ชชี่เป็นอะไรอันนี้คือโค้ชชี่เป็นสีอะไรนึกออกฮะคือหากเราโฟกัสโค้ชชี่เป็นอะไรและเราใช้ความเป็นโค้ชชี่ให้เขาดำเนินการอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้โปรเซสอะไรก็เท่ากับเราหยุดความเป็นตัวเราไปชั่วคราวครับหลายคนบอกเฮ้ยโค้ชเป็นแค่กระจกเราไปเป็นได้ไงโค้ชทิ้งตัวตนเป็นได้ไงต้องไปอยู่กับโค้ชชี่สิคือหากเราใช้ท่องเราไม่เข้าใจที่มามันก็จะทำให้เราหยุดไม่ได้แต่เมื่อกี้คุณจะลิฟได้ยกตัวอย่างได้ชัดเจนมากเลยคือคุณจะลิฟทิ้งความเป็นสีเขียวของตัวเองไปชั่วคราวเพราะว่าไปโฟกัสเอ็นที่น้ำเงินแล้วก็ไปใช้ภาษาน้ำเงินอย่างเดียวเลยนะพอใช้ภาษาน้ำเงินก็ลืมภาษาเขียวของเราประมาณนี้ครับแต่แน่นอนเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังคุยกับโค้ชที่ที่เรื่องอะไรนะครับนี่เราเรียนเรื่องสมองแล้วก็คุยกับโค้ชที่ที่เรื่องของสีของสมองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลักการโค้ชถ้าเราแม่นเราใช้กับสถานการณ์อะไรก็ได้แต่ต้องขอให้เราแม่นเพราะ mindset เราจะต้องแม่นการอยู่กับโค้ชที่เราอยู่กับโค้ชที่อย่างไรนี่คือหัวใจมากกว่าครับหลายคนบอกว่าโอ้ยห้ามเตรียม solution เดี๋ยวจะสอน coaching solution coaching เดี๋ยวจะสอน positive psychology coaching คือใช้อะไรก็ได้หากคุณแม่นเรื่องหลักแล้วก็กระบวนการโค้ชถูกไหมครับวันนี้ที่บอกว่าโค้ชไม่เวิร์กก็ต้องตั้งคำถามว่าโค้ชไม่เวิร์กคนที่บอกโค้ชไม่เวิร์กโค้ชอยู่ไหมถ้าไม่ได้โค้ชอยู่แล้วบอกว่าโค้ชไม่เวิร์กอันนี้ก็ไม่มีเหตุผลพอถูกไหมครับเอ๊ะตัวเนี้ยวันนี้หมอม้วนมาสอนสมองทำให้เราเห็นความเป็นวิทยาศาสตร์อย่าเพิ่งเชื่อครับต้องเอาลองกลับไปทำว่าโอเคสมองเขาเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเราก็ทำกับเขาแบบนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราลงลึกไปอีกนะครับลงลึกไปอีกเพื่อให้เห็นภาพว่าเดี๋ยวเชื่อมไปทั้งวันเลยทั้งวันนี้ทั้งวันที่เรียนนะครับก็ดีใจนะจริงๆอยากจะขอข้ารายการให้หมอม้วนนิดนึงนะฮะสาย NLP เขามานะเขาบอกว่าสาย NLP นะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันนิวโรไซน์นะดีไหมเรามาฟัง NLP ที่วันนี้มาเรียนนิวโรไซน์แล้วเขาบอกว่าจริงๆ NLP มันคือนิวโรไซน์ดีไหมครับเรามาฟังเขาหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ก็คือคุณอะไรนะฮะที่เปลี่ยนสีนะฮะอยู่ไปนั่งสีนู้นแล้วบอกไม่ชอบเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันเชิญครับขอเสียงปรบมือให้พี่สมิธหน่อยครับผมมีคนที่หลงไหล NLP แล้วก็เชื่อมสมองไงครับอ๋อก็แนะนำนะครับชื่อสุวิทย์นะครับทำงานบริษัทนะครับผมสนใจ NLP วันนี้มาสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องสมองเกี่ยวกับ NLP ยังไงนะครับมัน NLP เนี่ยตัวแรกเนี่ยมันย่อจากนิวโรนะครับนิวโรเนี่ยแปลว่าประสาทนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยนิวโรเนี่ยคือระบบประสาททั้งหมดที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับนะทีนี้พอระบบประสาททั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราใช้ NLP เนี่ยทุกคนเคยได้ยินนะฮะว่าแอนโทนีโรบินบอกว่าเขาใช้แนเวลาจะทำอะไรเนี่ยพฤติกรรมเกิดซ้ำเนี่ยต้องทำอย่างน้อย21วันนะครับทีนี้พอเวลาบอกคนอื่นปุ๊บเนี่ยบอกว่าทำไมต้องทำทั้ง21วันเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอเคลืมไปก่อนว่าทำไมต้องทำ21วันเดี๋ยวได้ไปมีโรสายฟังว่ามันเป็นเรื่องของสมองนะเวลาคุณจะทำอะไรเนี่ยถ้าสมองไม่สั่งการเนี่ยคุณเป็นอัมพาตทำงานได้ไหมไม่ได้เป็นง่อยถูกไหมฮะบอกเป็นง่อยเพราะนั้นเนี่ยสมองสำคัญในการที่คุณทำงานเพราะนั้นคุณจะทำพฤติกรรมอะไรเนี่ยมันต้องทำหนักในสมองดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าต้องทำยังไงเนี่ยให้พฤติกรรมเนี่ยมันคงที่เนี่ยทำแบบที่หมอโมดอธิบายเมื่อเช้าคือต้องทำทางให้มันใหญ่คือคุณต้องทำซ้ำทำไมต้องทำซ้ำแล้วมันถึงเป็นนิสัยเพราะว่าสมองมันขี้เกียจประหยัดพลังงานมันจะทำงานก็ได้ที่ให้มันทำตัวให้สบายแล้วก็ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะนั้นการทำงานให้สบายและน้อยสุดคือทำเป็นนิสัยถ้าคุณทำเป็นนิสัยได้คุณเปลี่ยนสมองได้NLP ก็เลยบอกว่านี่ไงนิวโรคุณต้องยุ่งกับสมองแต่ว่าโอเคนั่นเป็นเรื่องนิวโรไซน์แล้วถ้าเป็น NLP ทำไง
คุณก็โปรแกรมไปสิจะทำไงให้คุณสามารถทำซ้ำๆๆโดยที่บังคับสมองให้สมองทำจนเป็นนิสัยแล้วคุณก็ได้ใส่อันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยใน NLP ก็จะบอกว่าคอนเซ็ปต์ที่สั้นที่สุดที่ผมอธิบายครับคนถามว่า NLP คืออะไรคือ Modeling of Success คุณทำในสิ่งที่คนอื่นประสบความสำเร็จได้โดยการที่ทำซ้ำๆเล่นแบบคนนั้นโดยสั่งสมองให้คล้ายๆคนนั้นบางทีฟังยากนะครับเมื่อเช้ามาปุ๊บมันก็บอกว่าเป็นคืออะไรจะอธิบายไงนะง่ายๆภาษาไทยนะครับก็บอกว่าคือการให้ความหมายนะครับการให้ความหมายเพื่อทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นเลิศการให้ความหมายคืออะไรการให้ความหมายคือการให้ความหมายโอสารที่ภาษามันทำมันสั่งงานแล้วโดยใช้การอธิบายของดิโรซายว่าคุณทำซ้ำเพื่อให้แบนด์วิดต์มันใหญ่แล้วแบนด์วิดต์จะมาจากไหนเรียนแบบคนที่ประสบความสำเร็จคุณอยากได้ไลค์คุณอยากได้ร้อยล้านคุณอยากคนเป็นร้อยล้านไปดูแบนด์วิดต์นะเขาสร้างยังไงคุณทำซ้ำเขาคุณไม่ได้ร้อยล้านอย่างน้อยคุณก็ได้สัก 1% นะครับ1ล้านหรือ10ล้านโอเคไหมฮะเพราะนั้นอันนี้คือเพราะนั้นเวลาถ้าถามผมว่าNLP เอกความอุตสาห์ผมก็จะพูดละ NLP งงเนี่ยอธิบายนิโรซายว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องโปรแกรมผมก็จะกลับไปที่นิโรซายว่าทำไมต้องโปรแกรมคือต้องอธิบายเรื่องสมองนะครับว่าต้องทำยังไงสมองขี้เกียจก็เลยต้องทำซ้ำอยากให้เกิดนิสัยใหม่ก็ฝึกสมองเวลาจะฝึกอะไรให้สมองทำง่ายคือทำอะไรให้ง่ายทำยากคิดยากใช้พลังงานเยอะปวดหัวไม่ทำเพราะนั้นอะไรที่ง่ายๆทำง่ายสบายๆใช้พลังงานน้อยสำหรับคนที่เกียจสมองชอบนะครับก็จะใช้ประสบการณ์การที่มีในทีมขอบคุณครับขอเสียงปรบมือครับขอยืมเวลาของพ่อนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนสีเมื่อกี้ไปอยู่สีนู้นแล้วก็เพราะอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวจะเชื่อมให้เห็นภาพว่าหากเราไปยึดที่คีย์เวิร์ดเฉพาะคีย์เวิร์ดแล้วเราก็เดาว่าเราจะเป็นสีนั้นจริงๆโดยคีย์เวิร์ดมันจะมีรายละเอียดของคีย์เวิร์ดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเสริมให้กับท่านนะครับเชิญฮะเกิดอะไรขึ้นครับไปอยู่ตอนนั้นไปอยู่สีอะไรฮะสีแดงสีแดงไปอยู่สีแดงคือคิดว่าสมองผมไปเห็นกลุ่มคำในฉากเห็นว่ากลุ่มคนนะครับ people นี่บังเอิญว่าผมเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องประมาณ 3-4,000 คนก็เลยเห็นว่ากลุ่มคนโอ้สงสัยเราต้องอยู่กลุ่มนั้นแล้วล่ะพอไปปุ๊บไปถึงปุ๊บห่วงใยกันไม่ค่อยห่วงคนอื่นเลยแล้วก็มีความรู้ช่วยเหลือก็ไม่ค่อยช่วยคนอื่นแล้วจะเหมือนว่าโลกเขาสวยมากเลยกลุ่มนั้นผมก็ไม่ใช่ตัวตนผมชัวร์ชัวร์ผมพอมาเห็นฉากอีกทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างมันมีประเภทมองว่าเราทำได้ทุกอย่างทำได้มีความคิดสร้างสรรค์ตรงกับจริตเราก็เลยมาสีเหลืองนั่นนะครับประมาณใช่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวบอกเบอร์ครับผมทีนี้ใครบอกว่าสีน้ำเงินทำไมถูกไหมครับสีอื่นก็ถามทำไมนะเพราะทำไมเป็นคำสากลสีน้ำเงินถามทำไมถูกไหมครับทำไมถ้าสามแค่นี้ไม่รู้เป็นสีอะไรสีเงินถามทำไมอะไรฮะมีประโยคทำไมทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรนะครับทำไมนะครับทำไมเพื่ออะไรถูกไหมฮะทำไปเพื่ออะไรมันมีคำว่าเพื่อทำไมที่จุดประสงค์ถูกไหมครับทำไมถึงทำอย่างนี้มีจุดประสงค์อะไรถูกไหมครับสีเหลืองก็ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ต่างไหมครับต่างนิดนึงนะครับมันจะมีความต่างเพราะว่าสีเงินถามทำไมเพราะอยากรู้จุดประสงค์สีเหลืองถามทำไมเพราะอยากรู้วิธีการถามเพื่อทางเลือกออปชั่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีซ้อนของซ้อนอีกซึ่งวันนี้ก็คงไม่ต้องซ้อนมากแต่ให้เห็นภาพอย่าเพิ่งสับสนครับเพราะยังไงยังสับสนอีกเยอะ
เพราะฉะนั้นก็ได้สนุกกับเรื่องพวกนี้นะฮะมันจะมีรายละเอียดนะฮะเพราะมันมีคำที่หมอม่อนบอกมันจะมีคำอีกหลายคำที่ซ่อนอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกคีย์เวิร์ดแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตลอดครับเพราะมันยังมีตัวอีเวนต์มีอะไรอีกนะให้เราเรียน assessment เราเรียนที่มาของสมองเรียนให้สนุกแล้วก็ไปฟังเฉพาะช่วงนั้นเก็บข้อมูลให้เยอะนะครับดีไหมฮะก็เดี๋ยวเราจะได้โค้ชกันโอเคครับขออนุญาตคืนเวทีให้หมอม่อนครับเดี๋ยวผมให้จับกันต่อนี่ครับนี่เนาะจริงก็อย่างที่บอกครับอันนี้คือให้มองว่านี่คือวิจัยเล็กๆของกลุ่มเราเข้าไหมฮะเดี๋ยวพอเราไปฝึกไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้นเดี๋ยวข้อมูลฐานวิจัยเราตรงนี้ครับมันมีความเปลี่ยนแปลงและลึกซึ้งมากขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกอะเรารู้ไหมว่ารู้ไอ้ตรงนี้แล้วเอาไปทำอะไรต่อและรู้ตรงนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรจากเราทำให้เราเห็นอะไรเงี้ยครับตรงนั้นมากกว่าที่เป็นโปรเซสที่อยากให้เรียนรู้วันนี้เรียนรู้ที่มาที่ไปที่จะได้สิ่งนี้ออกมาโอเคนะครับเนาะดังนั้นเราไล่ลองโค้ชไปหลายรอบแล้วนะครับดังนั้นเราเริ่มเชื่อมกับการสมองของการโค้ชมากขึ้นนะครับดังนั้นมาสำรวจความคิดเกี่ยวกับการโค้ชของเรานิดนึงครับว่าณตอนนี้สำหรับเราแล้วโค้ชให้ความหมายว่าอะไรบ้างครับเราได้ยินคำว่าโค้ชนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับเพื่อนครับโค้ชแล้วเรานึกถึงอะไรครับเราคิดว่าโค้ชนะครับณจุดนี้นะครับสำหรับเราแล้วทำหน้าที่อะไรบ้างครับขั้นตอนในการโค้ชมีวิธีการยังไงครับแล้วก็คิดว่าการโค้ชมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับนะครับคุยกับเพื่อนโดย4คำถามนี้ครับผมก็โทษทีครับสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วหมดเนี่ยนะอยากเป็นโค้ชไหมครับเดี๋ยวเราจะถามกันโอเคนะครับจับคู่ถามเพื่อนเลยครับเชิญครับเนื่องจากเวลาเรามีน้อยใช้สอยยังประหยัดนะใครจะตอบครับข้อนี้ครับฝั่งนู้นแล้วครับบริษัทชนครับมีใครจะตอบไหมครับมีใครยังไม่ตอบคำถามนะครับเตรียมนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับอันนี้ตอบนี่เลยครับตอบ5ข้อครับคำถามช่วงบ่ายจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะใครอยากตอบไหมครับจริงโอเคครับคุณอะไรนะครับขอเสียงปรบมือคุณปิยวรรณด้วยครับค่ะก็ถ้าได้ยินคำว่าโค้ดเนี่ยจะนึกถึงอะไรจะนึกถึงการให้คำแนะนำแต่ไม่ใช่เป็นการบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขาจะถามว่าเราทำอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ควรจะไปหรือควรจะเป็นมันคืออะไรโค้ชทำหน้าที่อะไรบ้างก็เป็นผู้ที่แนะนำแล้วก็คอยเหมือนประคองความคิดอะค่ะถูกผิดยังไงก็คือใช้การบอกการคุยกันแล้วก็ขั้นตอนการโค้ชมีวิธีการยังไงก็คงต้องรับทราบปัญหาก่อนแล้วก็รับทราบสิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็หาแนวทางที่จะแนะนำอะค่ะว่าควรจะไปทางนั้นหรือทางนี้ดีการโค้ชมีประโยชน์อย่างไรก็คือทำให้เกิดเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือว่าก้าวผ่านในสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่โดยใช้มุมความคิดของคนอื่นเข้ามาให้คำแนะนำทำให้โค้ชี่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอะจะต้องมองทางอื่นบ้างหรือว่าเปิดกว้างในความคิดนะคะคำถามสุดท้ายอยากเป็นโค้ชไหมอยากเป็นโค้ชแต่คงไม่ใช่ลักษณะของการเป็นโค้ชมืออาชีพแต่อยากเป็นโค้ชในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่อยู่ข้างๆเราขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเยี่ยมครับเยี่ยมได้ยินคีย์เวิร์ดอะไรเนาะไวขึ้นมากครับเนาะมีคำว่าหลายๆครั้งมีคำว่าอะไรครับที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ได้ยินบ่อยๆเมื่อกี้ช่วยเหลือมีอะไรครับคนอื่นแนะนำได้ยินบ่อยไหมคำว่าแนะนำเนี่ยมันแสดงถึงสีแดงได้เนาะเดี๋ยวเราคอยดูนะครับแล้วเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราให้ความหมายเมื่อกี้ครับความจริงมันคือถ้าเทียบกับเมื่อเช้ามันคือเกาะความเชื่อของเราครับเกาะความเชื่อความคิดเราเดี๋ยวมันจะไปกำหนดพฤติกรรมเราดังนั้นถ้าเราได้ยินคีย์เวิร์ดเนี้ยแนะนำบ่อยๆเวลาที่เราไปโค้ดเราก็จะให้คำแนะนำด้วยความที่แวลูตัวนั้นนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการของโค้ชที่เรายังรักษาแวลูเรื่องการแนะนำเราแต่ว่าทำยังไงให้กลายเป็นออปชันในการไปโค้ดเดี๋ยวค่อยๆดูกันต่อกันนะครับดังนั้นถ้าความหมายของการโค้ชนะครับดูว่ามันสอดคล้องกับความเชื่อเดิมของเราบ้างน้อยแค่ไหนนะครับ
ขาบอกว่าโค้ชคือผู้ดึงศักยภาพโค้ชชี่ออกมาครับดังนั้นถ้าจะดึงศักยภาพโค้ชชี่ได้เวลาเราได้ยินสิ่งที่โค้ชชี่พูดเราต้องได้ยินเรื่องที่เป็นบวกหรือลบของเขามากกว่ากันครับบวกนะเยี่ยมเลยตอนนี้เราได้ยินเรื่องที่เป็นบวกของโค้ชชี่เราอยู่ใช่ไหมครับเราได้ยินเรื่องดีๆของลูกน้องเราอยู่ใช่ไหมใช่โอเคเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นโค้ชที่ดีได้ถ้าเราเห็นอย่างนั้นนะครับมาดูต่อไปนะครับโค้ชพาโค้ชชี่จากที่1ไปอีกที่1ตามโค้ชชี่ต้องการครับดังนั้นตอนที่ไปโค้ชเขาถามเขาหรือยังครับว่าเขาอยากให้เราโค้ชไหมคือเราหวังดีแหละอยากให้เขาไปอยากให้เขาพัฒนาแต่โค้ชจะต้องถามก่อนว่าไอ้ที่อยากให้ไปเนี่ยเป็นเป้าหมายของใครนะครับดังนั้นถ้ายังไม่ใช่เป้าหมายของเขาเขาบอกว่าอันเนี้ยเราจะยังไม่ใช้การโค้ชเราใช้เครื่องมืออื่นก่อนแต่เมื่อเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเป้าหมายที่เขาอยากไปคืออะไรเดี๋ยวเราถึงจะใช้กระบวนการโค้ชนะครับอย่างเรามีพนักงานแล้วเราจะโค้ชเขาเนียนๆได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าเรามีเป้าหมายแล้วเราอยากจะให้เขาเห็นเหมือนเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราไปบอกเขาว่าเราจะโค้ชเขาให้เขาเนี่ยทำได้อย่างที่เราต้องการนะเขาก็อาจจะไม่ได้อยากแล้วก็เลยมาถามว่าเราสามารถโค้ชคนให้โดยที่เขาไม่รู้ตัวได้สรุปคำถามคือเราสามารถโค้ชโดยที่เขาไม่รู้ตัวได้หรือเปล่าใช่ไหมครับกลับมาที่ตรงนี้ครับถ้าเราโค้ชโดยที่เขาไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้นครับเป้าหมายใครครับโอเคครับประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่บอกว่าโค้ชไม่ได้นะครับมีวิธีการอะไรไหมที่ยังทำให้เป้าหมายของเรากับเป้าหมายเขาสอดคล้องกันโค้ชประมาณนั้นมากกว่าแต่เดี๋ยวเครื่องมือก็เดี๋ยวไปเรียนรู้นะครับวันนี้ยังไม่ได้เข้าลึกในบทงานโค้ชเนาะแต่ว่าโค้ชจะต้องทำให้เขามองเป้าหมายร่วมกันมากกว่าจะเป็นเป้าหมายของเราเองครับผมเดี๋ยวตอบคำถามไหมครับโอเคนะโค้ชทำให้โค้ชชี่เลือกวิธีการของตัวเองครับดังนั้นจะมีคำถามหลายครั้งมากเลยครับเวลาเราโค้ชตกลงเราบอกเขาได้ไหมตกลงเราแนะนำเขาได้ไหมอ่ะในเมื่อเรารู้ว่าเห็นว่าเขาสิ่งที่เขาทำอ่ะเรามองเห็นด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรของเราก็ตามมันไม่โอเคแน่ๆครับเขาจะบอกว่าเราก็กลับมาดูที่ข้อนี้ครับถ้าเราให้วิธีการคำแนะนำให้คำปรึกษาหรืออะไรก็ตามเราให้ไปแล้วเราบอกให้เขาทำหรือเขาเลือกที่จะทำเขาเองครับประมาณนั้นดังนั้นในจังหวะของโค้ชเรามองว่าคำแนะนำเป็นออปชันอันนี้สามารถทำได้มองภาพออกไหมเมื่อไหร่ที่เราแนะนำหรือเราบอกให้มองว่านี่คือหนึ่งออปชันของเขาเหมือนที่เรามาเรียนวันนี้ครับเดี๋ยวทุกคนก็ใช้หลักการนี้ก็ได้หรือจะใช้หลักการของเราก็ได้ภาพไหมครับสิ่งที่บอกให้คือหนึ่งออปชันที่เราจะเลือกไม่ใช่บอกว่าต้องทำตามนี้เนี่ยครับโค้ชจะมายด์เซตประมาณนี้ครับแล้วก็โค้ชใช้คำถามเป็นหลักครับอีกเรียกการแนะนำโดยตรงทุกวันนี้เราใช้คำถามหรือการนะครับแนะนำมากกว่าการแค่นั้นเองนะครับเรารู้ตัวไหมนะครับโค้ชให้ความสำคัญที่โซลูชันมากกว่าปัญหาครับครับผมแล้วก็โค้ชมุ่งเน้นให้โค้ชอยากเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองครับและสุดท้ายครับโค้ชเป็นเพียงกระจกเงาครับสะท้อนความคิดของโค้ชครับเนาะดังนั้นเป้าหมายโค้ชประมาณนี้ครับมีความหมายข้อไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบและคิดว่าเราจะเอาหลักการหรือความหมายตรงนี้ไปใช้ในกระบวนการโค้ชของเราครับคุยกับเพื่อนนิดนึงครับเชิญครับเดี๋ยวครับเพื่อเห็นความชัดเจนมากขึ้นไหมครับมาผมเรื่องหลักการอีกนิดนึงครับเรื่องมาเสริมกับเรื่องความหมายเราครับเขาบอกว่าหลักการโค้ชคือเชื่อว่าสมองทุกคนมีความแตกต่างกันครับอย่างที่บอกตั้งแต่เช้านะครับว่าแม้กระทั่งสมองของฝาแฝดนะครับก็ยังไม่มีสมองของฝาแฝดคนไหนที่เหมือนกันเลยในแง่ของโครงสร้างไม่มีความเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเราเหมือนกันลายนิ้วมือเหมือนกันนะครับดังนั้นการที่เราให้วิธีการของเราครับและเป็นวิธีการที่ดีด้วยนะนะครับมันต้องกลับมาดูที่ตัวนี้ครับตัวของวงจรพฤติกรรมของเราครับคือการที่วิธีการเราจะได้ผลดีได้ครับเขาบอกว่ามันจะต้องมีหายไปไหนโอเคนี่โทษทีครับการที่โ
ผลลัพธ์มันจะออกมาดีได้ด้วยวิธีการของเราครับเขาบอกว่าส่วนที่อยู่ใต้ความแข็งอ่ะมันต้องเหมือนกับเราด้วยครับดังนั้นเราจะให้วิธีการของเราให้กับน้องหรือโคชชิ่งเราอ่ะกลับไปลงมือทำกลับไปลงมือปฏิบัติได้โคชชิ่งหรือน้องของเราต้องมีความรู้สึกคล้ายคลึงกับเราครับต้องมีความคิดในเรื่องนั้นเหมือนกับเรามีความเชื่อเรื่องนั้นใกล้เคียงกับเราหรือเป็นเรื่องเดียวกันครับมันถึงจะสามารถทำให้เขาแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกับเราและได้ผลลัพธ์ตามที่เราเคยทำได้สำเร็จได้ดังนั้นเวลาให้วิธีการของเราไปมีโอกาสไหมครับว่าที่ทำไปแล้วมันจะได้ผลไม่เหมือนกับเรามันมาจากที่ความแตกต่างส่วนนี้ครับมันถึงโค้ชถึงพยายามบอกว่าเราให้ไปจะให้เป็นออปชันแล้วเดี๋ยวเขาไปคิดต่อยอดของเขาเองมากกว่าครับเนาะดังนั้นเราต้องเชื่อกลับไปที่นี่ครับเราจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องเชื่อว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะหาคำตอบเองได้ถ้าเรายังไม่เชื่ออันนี้แน่นอนครับด้วยความเป็นคนดีเป็นห่วงเป็นพี่ดีๆเป็นหัวหน้าดีๆเป็นห่วงน้องกังวลว่าเดี๋ยวผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนะครับกลัวเดี๋ยวน้องจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะทำให้เราเผลอบอกเผลอให้คำปรึกษาเผลอให้คำแนะนำเขาได้นะครับเห็นนะนั้นมนุษย์ทุกคนครับรู้จักตัวเองดีที่สุดครับเรารู้จักตัวเราเองไหมครับบางทีถ้าตัวผมเองเนี่ยบางทียังไม่แน่ใจตัวเองดังนั้นการที่เราจะพยายามไปเข้าใจคนอื่นนะครับคิดว่ามันได้ผลลัพธ์ที่โอเคหรือไม่โอเคมากน้อยแค่ไหนครับเนาะหลายคนเชื่อว่าเราจึงเป็นแค่กระจกครับเพื่อให้เขาเห็นโปรเฟสการคิดก็คือตัวนี้ครับของเขาเองนะครับมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเขาอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับคือถามว่าอ้าวอาจารย์ก็สั่งหรือบังคับก็ทำนะก็เห็นเราทำอยู่มีไหมมีน้องเราประเภทนี้ไหมเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงมันจะมีสองอย่างใช่ไหมได้รางวัลกับคำโทษใช่ไหมครับเขาบอกว่าในแง่สมองเนี่ยจะใช้คำสั่งหรือการถูกคำโทษในการให้เขาเปลี่ยนแปลงก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีเวลาติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับคือถ้าอยู่ในสายตาเราอะโอเคหลุดจากสายตาเราไปเมื่อไหร่เริ่มกลับไปพฤติกรรมเดิมดังนั้นถ้าเราจะเลือกใช้วิธีการใช้คำสั่งใช้คอมมานด์เนาะถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่เราต้องเผื่อเวลาที่จะโฟลว์อัพเขาอยู่ใกล้ชิดเขาให้เวลาอยู่ใกล้ๆเขาเราถึงจะสามารถเปลี่ยนเขาได้เนาะก็เรามีเวลาไหมถ้าเรามีก็ต้องเลือกวิธีนั้นได้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาหมายถึงว่าโค้ชมาช่วยตอนนี้เราไม่มีเวลากับเรื่องพวกนั้นนะครับดังนั้นเลือกในเรื่องที่เราคิดว่าโค้ชได้ก็ใช้ถึงจะใช้กระบวนการโค้ชครับผมเปลี่ยนแวลูคนได้ไหมเราเปลี่ยนหรือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเขาอยากเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้กลัวนะถามจริงๆเขาอยากเปลี่ยนไหมประมาณนี้ครับก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาอยากเปลี่ยนครับก็คือกฎข้อนี้ครับเขาอยากเปลี่ยนก็เดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนครับผมเห็นแต่ว่าความหวังดีของเราไหมครับที่อยากให้เขาเปลี่ยนครับตอนนี้ต้องถามว่าตอนนี้เป็นความหวังดีของเราหรือเปล่านะครับกระบวนการที่ใช้ครับเน้นที่มีการเดินสู่เป้าหมายครับไม่ใช่ที่ปัญหาก็สอดคล้องกับเมื่อกี้นะครับเน้นที่โซลูชันปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งที่เขาพบเจออยู่ครับไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นนะครับถ้ากลับไปภาพที่เหมือนนั่งโค้ชกันนะครับภาพสองกับมีเยอะโทษทีครับภาพนี้ครับเขาบอกว่าโค้ชอ่ะตอนนี้สิ่งที่โค้ชชี้ติดอยู่คือแค่ความคิดที่มันเราเรียกว่าสมาร์ทเก็ตตี้โมเดลหรือไดเลมม่าหรืออะไรก็ตามคือมันเป็นแค่ชุดความคิดที่สับสนอยู่ในตอนนี้ครับเลยทำให้เขาไม่สามารถออกจากปัญหาได้ไม่สามารถใช้ศักยภาพเขาในการแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้โค้ชทำหน้าที่เรียบเรียงให้ความคิดเขาเป็นระบบมากขึ้นในแง่ของสมองสไลด์ครับวัดโอเคครับแล้วก็สุดท้ายครับทุกคนมีวิธีการที่เหมาะสมเป็นของตัวเราเองครับของเราเป็นอย่างนี้ไหมครับดังนั้นต่อยอดจากเมื่อกี้ครับเราชอบหลักการและแนวคิดข้อไหนที่จะไปใช้ในการโค้ชของเราครับคุยกับเพื่อนเพื่อนอีกนิดนึงครับเชิญครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับเพื่อเราจะมีเวลาโค้ชเร็วเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็คือโกโมเดลเนาะน่าจะคุ้นแล้วใช่ไหมครับมาชาลองทดลองแล้วโค้ดเดียวคืออย่างแรกเลยครับเนื่องจากเราบอกแล้วการโค้ดโปรเซสสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนโค้ชนะครับ
โค้ดเป็นโปรเซสนะนั้นมันจะมีขั้นตอน1 2 3 4แล้วแต่ว่าเราจะหยิบโมเดลไหนมาใช้มากกว่าฉะนั้นปัญหาอันนึงคือโกโมเดลก็คืออย่างแรกคือตั้งโกก่อนตั้งเป้าหมายก่อนรู้ว่าเป้าหมายอยากไปไหนนะครับอันที่2คือพอเห็นโกแล้วค่อยให้เห็นเรียลิตี้ว่าตกลงแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงเราให้เขาสำคัญกับอะไรอยู่นะครับให้เห็นปัจจุบันก่อนให้เห็นตัวตนของเราก่อนนะครับแล้วเราอยากเปลี่ยนไหมนะครับแล้วค่อยไปหาออปชันครับถ้าเราอยากเปลี่ยนค่อยหามีออปชันอะไรบ้างที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายกันได้นะครับถ้าในแง่เป็นเบสคือพยายามหาได้เยอะที่สุดเนาะจะเจอคำถามว่าทำไมอย่างเงี้ยไอ้มีอะไรไหมไม่ใช่ทำไมตัวทีครับติดทำไมมามีอะไรไหมเริ่มสติเริ่มหลุดแล้วก็สุดท้ายคือ way forward ครับจากออปชันทั้งหมดที่เห็นอยู่อะเราอยากจะเลือกอะไรไปทำบ้างหรืออยากทำอะไรอย่างแรกอันนี้คือโกโมเดลเนาะดังนั้นเรามีโมเดลอื่นอีกไหมในการโค้ชของเรามีสายไลฟ์โค้ชใช่ไหมครับไลฟ์โค้ชใช่ไหมครับมีดูแฮปนะครับมีอะไรไหมครับมีโมเดลอื่นไหมไลฟ์โค้ชใช้อะไรครับมิดเดิลเวย์เยี่ยมครับมีอะไรไหมครับนะครับมีมิลเลอร์โมเดลอีกอันนึงนะครับประกอบเอ็นเนอร์นี่นะมิลเลอร์โมเดลอีกอันนึงเมื่อเช้านี้นะครับดังนั้นเรารู้ไหมว่าเวลาเราโค้ชเราใช้โปรเซสหรือใช้โมเดลตัวไหนครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่าใช้โมเดลตัวไหนขั้นต่อไปคือเราบอกได้ไหมว่าจังหวะนี้กำลังคุยกับเขาเนี่ยเราคุยกันที่โกอยู่นะหรือตอนนี้ขยับไปเรียลิตี้แล้วหรือกำลังจะเข้าสู่ออปชันและสุดท้ายตัวเวย์ฟอร์เวิร์ดละเพราะแต่ละจุดของโปรเซสมันมีเอาคำและออบเจกตีฟที่แตกต่างกันสิ่งที่เราทำเราชวนพูดคุยตั้งคำถามสอดคล้องกับออบเจกตีฟของจังหวะนั้นไหมของหรือสเต็ปนั้นไหมของกระบวนการโค้ดของเราแหละฮะเราน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะครับตัวอย่างคำถามนะครับก็มีวิธีการตั้งคำถามเพื่อชวนคิดมากมายเนาะคำถามโค้ดนะครับความหมายหรือคีย์เวิร์ดของท่านคือคำถามปลายเปิดกระตุ้นให้คิดในเชิงบวกดังนั้นเวลาโค้ชใช้คำถามคำถามของเราเป็นแบบนี้ไหมครับเป็นคำถามปลายเปิดกระตุ้นให้คิดและเป็นเชิงบวกถ้าเป็นคำถามประเภทนี้ก็ถือว่าครบองค์ประกอบของคำถามโค้ชเนาะดังนั้นคำถามเหล่านี้ก็จะมาดูว่ามันอยู่ที่ขั้นตอนไหนสเต็ปไหนของโปรเซสเมื่อกี้ครับอย่างเช่นช่วงของนะครับโกโมเดลคือจะไปไหนล่ะเป้าหมายคุณคืออะไรเป้าหมายนี้สำคัญกับคุณอย่างไรหรืออื่นๆที่มันสอดคล้องกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนก็คือเรื่องของ reality ปกติแล้วคำถามของเราอ่ะพี่ชวนโคชชี่ของเราหรือชวนคนที่คุยกับเราสำรวจตัวเองเนาะมองเห็นตัวเองมองเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันมองเห็นศักยภาพมองเห็นโอกาสเราใช้คำถามประเภทไหนบ้างครับชุดคำถามของเราเป็นยังไงเรารู้ไหมว่าเราจะใช้ชุดคำถามไหนนะครับมีทางเลือกแบบไหนบ้างก็คือเรื่องของออปชันเนาะแล้วสุดท้ายก็เรื่องของway forward ก็คือถ้าในแง่ของชุดคำถามนะครับมองในแง่ของคือปกติถ้าเป็นโค้ชมืออาชีพเขาจะบอกว่าอย่าพยายามมีคำถามเตรียมไว้โอเคเยี่ยมมากครับคืออันนี้แหละที่เราติดกันอยู่ดังนั้นถ้าเราไม่เตรียมคิดออกไหมนะครับเพราะในแง่สมองครับมันต้องแยกกันระหว่างที่เราไปปฏิบัติกับฝึกเนาะว่าเราแยกเซสชันออกไหมว่าอันนี้คือเราต้องการฝึกการโค้ดหรือว่าเนี้ยเราเป็นโค้ดมืออาชีพแล้วใช่ไหมดังนั้นถ้าในแง่ของการฝึกการเป็นโค้ชการเตรียมคำถามช่วยอะไรเราครับใช่ครับเพราะว่าถ้าในแง่สมองเมื่อเช้าการเตรียมคำถามมันเป็นการเตรียมรีสอร์ทให้เราไปอยู่ในเมมโมรีของเราจะได้ดึงขึ้นมาได้ถามว่าไม่ตั้งคำถามแล้วโค้ชได้ไหมได้ครับแต่เราต้องใช้สมองส่วนไหนครับส่วนคิดใช่ไหมครับพอสมองส่วนคิดเร็วหรือช้าครับช้าทำงานช้าดังนั้นเราก็จะมีรีสปอนส์ต่อโคชชี่แบบหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเรามีรีสอร์ทเพิ่มขึ้นเราก็สามารถดึงชุดคำถามออกมารีสปอนส์หรือตอบสนองต่อปฏิยาโคชชี่ได้เร็วขึ้นนั่นเอง
ยิ่งมีชุดคำถามเยอะก็มีข้อมูลเยอะการตั้งคำถามเราก็หลากหลายมากขึ้นแค่นั้นเองครับแต่เมื่อไหร่รีสอร์ทเราเยอะพอชุดคำถามเราเยอะพอคิดว่าเราต้องใช้ชุดคำถามแบบนี้ไหมไม่ต้องนะโอ้นี่ง่ายเลยเด็กๆเลยฮะเห็นคำถามนี่เด็กมากครับเนาะแต่พวกผมก็ฝึกมาอย่างนี้ต้องบอกนี้นะเราฝึกกันก่อนแล้วชุดคำถามเราเป็นแบบไหนมีไหมเตรียมไว้หรือยังในการฝึกของเรานะครับเพราะนั้นโอเคครับเราจะมาที่เรื่องของการโค้ชละนั้นไอ้แต่นี้เราฝึกไปแล้วเดี๋ยวนะครับงั้นเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนขออนุญาตข้ามตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกอีกรอบหนึ่งเนาะในเรื่องของโค้ชกับสมองก่อนครับโค้ชชิ่งสมองว่าเราเรียนแล้วว่าโฮเบนเกี่ยวข้องการโค้ชยังไงแล้วนี้แวะไปดูศาสตร์อื่นๆบ้างครับไปดูศาสตร์อื่นๆนิดนึงว่าแล้วศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสมองยังไงนะครับสมองส่วนไหนอย่างแรกเลยคือเรื่องของวันนี้เราเรียนเรื่องของเบนเบทใช่ไหมครับในช่วงแรกเบนเบทโคชชิ่งเบนเบทโคชชิ่งเนี่ยถ้าโดยหลักการแล้วเขาจะเน้นกระบวนการคิดอันเยอะเขาเชื่อว่าสมองส่วน PFC เนี่ยจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องไม่ไปยุ่งกับสมองส่วนอารมณ์ได้ป่ะไหมครับเพราะเมื่อเช้าเราคุยกันแล้วว่าเป็นเรื่องของไม้กระดกเมื่อไหร่ที่เราใช้สมองส่วนอารมณ์ปุ๊บมีโอกาสที่จะเกิดอารมณ์เชิงลบแล้วเราจะไม่คิดนะครับดังนั้นเขาจะพูดถึง PFC ก็คือ prefrontal cortex นะครับไหมฮะ prefrontal cortex คืออะไรคือให้ตัวสมองเปลือกที่อยู่ตรงหน้านะที่ไก่อย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยครับเนาะอันนี้คือสมองส่วน cortex ทั้งหมดใช่ไหมครับ prefrontal cortex ก็คือ P แปลว่าก่อนนะฟอนทอลแปลว่าหน้าแค่นั้นเองสมองที่อยู่ก่อนสมองส่วนหน้านะครับก็คือตรงนี้เป็นสมองส่วนที่มีหน้าที่ประมาณแค่ 2% น้อยมากแต่มีศักยภาพสูงมากดังนั้นเราจะพยายามเน้นคำถามที่เป็นคำถามที่ชวนคิดไม่ไปยุ่งกับเรื่องของอารมณ์ครับถ้าใครเคยเข้าสู่กระบวนการเบนโคชเป็นเบนโคชชิ่งเคยไหมครับมีใครเรียนเบนเบนสายเบนเบนมาบ้างก่อนไหมฮะโอเคครับสมองเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับโอเคไปสายอื่นก่อนนะถ้างั้นmindfulnessครับเมื่อกี้มีคนพูดไทโคชใช่ไหมครับไทโคชให้ความสำคัญเรื่องของ awarenessใช่ไหมครับสมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ awareness ก็เป็น PFC เหมือนกันนะครับเพราะว่า PFC เป็นส่วนที่เราให้เรามันมีคำว่าหน้าที่หนึ่งของมันคือ self monitoring ใช่ไหมครับการติดตามอารมณ์ตัวเองการรู้ตัวเองการ attention นะครับการตั้งสมาธิซึ่งในส่วนของเรื่องของสมาธิเนี่ยมันมีสมองในส่วนที่มาเกี่ยวข้องอันนี้ผมสลับนิดนึงนะครับ PFC นะครับ ventral prefrontal cortex คือยาวมากง่ายๆคือมันเป็นสมองส่วนที่อยู่เยื้องครับเยื้องนะครับเวนโทไปว่าหน้าเหมือนกันนะครับเยื้องไปข้างหน้านะครับทางด้านข้างๆของ PFC เวนโทคือไปหน้าแล้วอยู่ข้างๆของ PFC ครับมันทำหน้าที่เป็นเหมือนประตูกั้นครับชุดข้อมูลที่จะวิ่งเข้าสู่ PFC ครับดังนั้นพวกที่ฝึกสมาธิมากๆสมองส่วนนี้จะแข็งแรงมากคือสามารถปิดไม่ชุดข้อมูลอื่นขึ้นมาบน PFC ได้มันก็คือสภาวะสมาธิในแง่ของสมองนะครับมันคือสภาวะสมาธินี่เนาะสติคือรู้ใช่ไหมครับรู้ข้อมูลแต่ว่าสมาธิคือการไม่ข้อมูลขึ้นไปนะครับมาในสาย NLP เหมือนกันครับ NLP นะครับ NLP ก็เป็นยุ่งในเรื่องของ habit ใช่ไหมครับมันก็คือเรื่องของชุดข้อมูลเก่านะครับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของฮิปโปแคมปัสครับเป็นสมองเป็นไงสมองส่วนความจำครับความจำระยะยาวเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันกลายเป็นความจำระยะยาวหรือกลายเป็นพฤติกรรมครับพฤติกรรมความจริงจะเป็นอาจจะเป็นเบสซ่องแกงเขียนด้วยนะเมื่อไหร่ใช้สมองส่วนลิมบิกเนี่ยมันใช้พลังงานน้อยกว่าตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นชุดข้อมูลเก่าดึงมาได้เลยไม่ต้องคำนวณใหม่ดังนั้นต่อเนื่องพยายามเปลี่ยนชุดข้อมูลของเก่าเนี่ยให้เป็นชุดข้อมูลที่ดีมันจะได้ไปเลือกใช้อันนั้นไม่ต้องมาคิดใหม่หรือทำใหม่แล้วมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราไปเปลี่ยนชุดข้อมูลเลยครับแล้วสุดท้ายคือไลฟ์โคชชิ่งครับไลฟ์โคชชิ่งจะมายุ่งกับเรื่องของสนใจไม่ใช่ยุ่งไปถึงลมเหมือนกันนะสนใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกครับดังนั้นสมองที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็คืออะมิกดาลาและทาลามัสครับอันนี้เทอมวิทยาศาสตร์มากนะตรงนี้อะมิกดาลาเขาบอกว่าเปรียบเหมือนยามครับที่แบบคอยจับตามองสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเราเนาะ
ดังนั้นพออะมิกดาลาเนี่ยมันก็จะดีเทคสิ่งที่เป็นอันตรายคือเฟียพวกนี้ไงทั้งวันนี้ที่เราเรียนก็คือเฟียที่เราเจอนะครับไปถึงจุดหนึ่งมันจะถึงจุดเดือดที่เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คแล้วเราก็จะไม่คิดเราก็จะกลับไปที่สู้หนีแกล้งตายเราเห็นไหมครับแล้วก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าที่เราเรียนวันนี้คือเรื่องของโปเวนครับโปเวนคือเราใช้ทั้งหมดเลยทั้งสมองส่วนเลยแต่ใช้ในแง่เพื่อสร้างความสอดคล้องครับทราบไหมครับวันนี้เราเรียนสมองสี่ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับโคชชิ่งของเราใช้ภาษาเดียวกันเขาฟังแล้วเข้าใจเขาแล้วใช้ภาษาที่มันทำให้เขาไปยังวัตถุประสงค์โดยยังให้ความสำคัญกับคุณค่าในตัวเขาได้ครับผมแต่ถ้าต้องการตัวส่วนของสมองเนี่ย BFC คือสมองเนี่ยจะส่วนของ BFC แล้วก็ลิมเนี่ยอะมิกดาลาทาลามัสฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีส่วนอื่นอีกไหมครับมีครับมีเยอะเลยครับซึ่งมันมีโคชชิ่งอะไรไปตรงจุดนั้นบ้างหรือยังตรงจุดนั้นบ้างหรือยังเพราะอย่างอาจารย์เนี่ยโฮเบรนเนี่ยมันคือทั้งหมดใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าก็คงเฉพาะส่วนที่มีการพูฟแล้วว่ามีการเข้าไปจุดเนี่ยจุดอื่นที่ยังไม่มีโคชชิ่งเข้าไปก็ถ้าถามว่ามีไหมน่าจะมีครับแต่ว่าศาสตร์ที่ไปเข้าใจตรงจุดนั้นเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีที่เป็นสแตนดาร์ดผมใช้คำนี้ครับอันนี้ที่ยกมันเนี่ยคือที่เราคุ้นเคยครับใช่ไหมครับกลับมาคำถามง่ายๆว่ามันมีกี่ส่วนนะสมองมีกี่ส่วนต้องตอบว่าเราแบ่งสมองเวลาเราแบ่งสมองเรามีออบเจคทีฟอะไรครับครับโทษครับออบเจคทีฟอะไรเช่นถ้าเราต้องการออบเจคทีฟเพื่อให้เข้าใจคนเนี้ยเราแบ่ง4นะครับออบเจคทีฟของเราคืออยากให้รู้ความเข้าใจว่าสมองมีวิวัฒนาการเราแบ่ง3เงี้ยครับเราอยากให้รู้ว่ามันมีเรื่องของบาลานซ์ระหว่างอารมณ์และความรู้สึกเราแบ่ง2โอเคครับถ้าในแง่ของที่ผมเรียนที่เรียนในแง่ของอนาโตมีเราแบ่งสมองเยอะมากนะครับใช่ครับเอาที่ฟังก่อนไปคิดไปครับจะได้คุกคีกับพวกเราด้วยผมขอสอบถามนะครับคือเนื่องจากว่าเวลาทำโค้ดอะไรแบบปุ๊บเนี่ยมันจะมีการพูดถึงคำคำหนึ่งคือเรื่อง learning นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำโค้ดเสร็จเราจะได้ learning จริงใหม่ทีนี้การ learning เนี่ยมันเกิดที่สมองส่วนไหนครับพอเข้าใจว่าโค้ดหลายอันเนี่ยพอเวลา learning ปุ๊บเนี่ยสมองส่วนที่ learning ต้องทำงานก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ตรง learning เนี่ยตรงไหนโอเคครับถ้าในแง่สมองในแง่ของ neural pathway เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเกิด new wiring ครับนั่นคือการเริ่มนิ่งสมองครับโอเคครับอันนี้ในแง่ของการเรียนรู้กับสมองมันนะครับว่าในแง่ของเซลล์เมื่อไหร่ที่มันจับใหม่อย่างที่บอกครับว่ามีไวริ่งปุ๊บเกิดการเรียนรู้แล้วเราถือว่าเกิดการเรียนรู้แต่ถ้าถามว่าความทรงจำหมายถึงเรียนรู้แล้วไปจำตรงไหนอันนี้มันจะเป็นส่วนของฮิปโปแคมปัสครับแล้วก็อันนี้คือโนเลจนะครับมันจะมีแยกสกิลอีกบอกว่ามีเรื่องของทักษะซึ่งโนเลจกับสกิลมันแยกกันใช่ไหมฮะสกิลมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับมันจะไปอยู่ที่มีสองทฤษฎีตอนนี้ครับคือบาซอฟแกงเกียนกับซีรีเบลัมครับสมองน้อยมีสับเพิ่มขึ้นมาอีกคือซีรีเบลัมคือตรงนี้ครับโอเคครับอันนี้ใช่นี่คือซีรีเบลัมนี่คือซีรีเบลัมสมองน้อยครับผมครับมีไหมครับโอเคครับไอ้ร้อยอยากไม่ใครหมายความร้อยอยากผมถามไปที่ว่าเรื่องเฉพาะทางมากขึ้นร้อยอยากมันเกิดขึ้นเพราะว่าสมองเราต้องการพื้นที่ในการที่จะจัดเก็บนิวรอนนะครับให้เยอะที่สุดนะครับโดยพื้นที่จะจำกัดการที่จะมีร้อยอยากนะครับมันทำให้เกิดพื้นที่ที่เซลล์สมองจะอยู่ได้มากขึ้นครับแต่ว่ารอยหยักถามว่าสัมพันธ์กับ IQ สักทีเดียวเลยไหมมีส่วนแต่ไม่ทั้งหมดครับเพราะว่ามีปาโลมาที่รอยหยักเยอะกว่าเราแต่ว่าปาโลมาเป็นสมองส่วนที่สูงเกือบเท่าของมนุษย์แล้วนะครับ
ครับผมมีผลในแง่ของจำนวนแล้วก็คือในแง่ของจำนวนแล้วมันจะมีอีกเรื่องนึงที่ที่เราได้เปรียบคือเรื่องของการเชื่อมโยงครับกับที่การเชื่อมโยงของไอ้ตัวนิวรอนพาเวย์เมื่อเช้าเราเชื่อมโยงเยอะกว่าคือนิวรอนไอ้รอยหยักอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าการเชื่อมเราเยอะกว่าอย่าถามถึงจำนวนครับแค่นั้นเองเป็นสีเขียวเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวมีเรื่องจำนวนเข้ามานี่แย่แล้วนะครับแสดงว่าความฉลาดนี่ก็คนฉลาดสู้ปาโลมาไม่ได้เอาไม่ครับครับผมเขาบอกว่ารอยหยักหมายถึงจำนวนเซลล์นิวรอนใช่ไหมครับแต่ว่าความฉลาดหรือ IQ เนี่ยมีเรื่องของการเชื่อมโยงมาเกี่ยวข้องครับเราเชื่อคนก็ฉลาดกว่าโลมาเราเชื่อว่าอย่างนั้นครับหรือว่าคนกระล่อนกว่าโลมาเขาบอกว่าโลมามันถ้าเยอะไปไหมกลัวคือความจริงอ่ะเมื่อเช้าเราเรียนสมองสามใช่ไหมครับสามส่วนนะครับแต่ถ้าใครอ่านลงไปลึกๆอ่ะมันจะเริ่มมีสมองส่วนที่สี่คือสมองโลมาเข้ามาก็คือไอ้ตัว PFC นี่แหละนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วโลมาฉลาดกว่าเราไหมเขาบอกว่าโลมาเสียเปรียบในแง่โครงสร้างครับคือถ้ามันมีแขนขาเนี่ยมันอาจจะไล่ทันมนุษย์แล้วแต่ว่าอันนี้โครงสร้างมันไม่เอื้อต่อการสร้างอินโนเวชันนะครับครับผมแค่นั้นเองไม่แน่ใจว่าใครฉลาดกว่าแต่เราได้เปรียบกว่า